มาดูนี่นะคะคือทำไมพ่อถึงทำแบบนี้อ่ะเขาถ้วยรางวัลมาไว้ตรงแบบรั้วบ้านกูจะบ้าตลกมากคือแบบทำไมป้าถึงเอาถ้วยวางไว้ข้างนอกคืองงคือมาบอกพ่อแล้วพ่อก็แบบหัวเราะใหญ่เราเขาก็ภูมิใจชอบดังค่ะพ่อกับแม่เขาจะบอกว่าใช่แล้วจะบอกว่าเก็บไว้ในบ้านก็ไม่มีใครเห็นหรอกเอาไปวางไว้น่ะคนผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นคือทำไมพ่อถึงทำแบบนี้อ่ะเขาถ้วยรางวัลมาไว้ตรงแบบรั้วบ้านกูจะบ้าดูดูคือตลกอ่ะแล้วไม่มีใครอยู่บ้านงงตลกใช่ค่ะคือกลับมาบ้านแล้วคือถ้วยคือแบบเรียงที่รั้วคือเป็นแถบน่าจะวางได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะแบบว่าตลกมากคือแบบทำไมป้าถึงเอาถ้วยวางไว้ข้างนอกคืองงก็เลยแบบถ่ายแบบทำอะไรคือตอนแรกอะจริงๆอะหนูคิดว่าแบบคงจะอยากโชว์แหละอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอแบบมีนักข่าวเริ่มมาถามว่าแบบทำไมถึงมาวางหนูก็เลยแบบโทรไปถามพ่อว่าทำไมถึงเอามาวางอย่างงี้พ่อก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอะพ่อเอาถ้วยไปบริจาคประมาณ100กว่าถ้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้คือถ้วยที่แบบว่าชำรุดคือบริจาคไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมาวางตกแต่งไว้ที่รั้วอ๋อแต่ว่าคือไม่ได้มีเจตนาจะขิงหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่มีค่ะไม่มี เป็นของคุณพ่อของคุณแม่ล้วนเลยค่ะเป็นถ้วยจากการเหมือนกับว่าเราเข้าร่วมแบบมินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รางวัลค่ะ1ใน5อะไรเงี้ยค่ะชุดแฟนซีอย่างเงี้ยค่ะโอ้เยอะมากแสดงว่าแบบเป็นร้อยอันเลยใช่ไหมคะเป็นร้อยถ้วยเลยจริงๆแล้วใช่เพราะว่าเขาวิ่งมาประมาณ20ปีได้ค่ะหนูโทรบอกพ่อแล้วพ่อก็แบบหัวเราะใหญ่แบบว่าเหมือนกับว่าเราเขาก็ภูมิใจชอบดังค่ะพ่อกับแม่ใช่คือตอนแรกหนูก็งงว่าเอ้ยสารอะไรสารเพียงตาคือแบบอันไหนถ้วยไหนวะก็แบบไปดูในคลิปฮะอย่าบอกนะว่าตู้สดใหม่ ใช่คือตู้จดหมายคือเหมือนสารเพียงตางงตกแต่งบ้านวันดีคืนดีกลับมาก็ฮะแกติบัตรติดอยู่แพงแบบของใครเป็นของใครก็ไม่รู้ติดเรียงแล้วก็แบบนี้ก็เหรียญตอนแรกคือห้อยเยอะกว่านี้ค่ะตอนนี้คือน่าจะเก็บไปบ้างละคือแบบเดินชนทีนึงก็แบบกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะมีแต่แบบว่าวิ่งล้วนเขาน่าจะบอกว่าใช่แล้วจะบอกว่าเก็บไว้ในบ้านก็ไม่มีใครเห็นหรอกเอาไปวางไว้น่ะคนผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นน่าจะเป็นประมาณนี้ทางสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ